อาชีพจ้างทั่วไปขอให้ได้เงินเลี้ยงตัวเองและครอบครัวเริ่มแรกก็ยากจนปลูกมะเขือขายปลูกพริกขายเลี้ยงชีพไปวันๆก็อยู่กระต๊อบปลูกยาคาอยู่หาเงินกินลำบากเก็บผักป่ากินต้นกล้วยป่าพูดไม่อายเลยว่าแถวนั้นน่าจะเตียนหมดเอาทรายไปให้แม่บ้านแกงแม้กระทั่งของที่จะเอามาแกงปนกับกล้วยยังไม่มีเลยอ่ะแกงกับหอยแต่หอยนึกเอามันมีต้นกล้วยอย่างเดียวผมก็สำรวจตัวเองทำไมเราถึงยากจนอย่างนี้ทั้งๆที่ญาติพี่น้องค่อนข้างจะมีกินเยอะแต่ทำไมเราจนมากๆแต่ว่าผมก็โชคดีเคยได้บวชตอนบวชมันเห็นเป็นดวงอยู่ข้างในมันก็ติดตาตึงใจอยู่งั้นตลอดพอจะทำอะไรก็จะมีกำลังใจไม่เคยย่อท้อตั้งแต่วันลาติดตามาผมยากจนยังไงผมจะไม่ทิ้งเลยเรื่องการปฏิบัติธรรมพ่อค้าน้ำปลาเป็นคนวัดตอนนี้ท่านบวชเป็นพระเถระท่านก็มาหาผมถามเรื่องที่เห็นนี่แหละท่านก็เล่าให้ฟังว่าเป็นดวงอย่างนี้บอกโอ้นี่แหละที่หลวงปู่สอนก็เรียกดวงธรรมกายวิชาธรรมกายก็เรียกดวงธรรมท่านก็มาชวนผมไปวัดแต่ผมก็อยากไปคือเราอยากรู้เป็นอะไรกันแน่ทำไมเราไม่หายก็กราบหลวงปู่เหมือนเราคุ้นเคยกับท่านมากพอนั่งหลับตาพักหนึ่งคนที่นำไปท่านก็บอกเดี๋ยวพาไปดูอีกท่านหนึ่งสำคัญมากถ้าไม่มีท่านก็จะไม่มีวัดนี้เราก็ไปกราบคุณยายให้ผมมารู้สิ่งที่ถูกต้องแล้วไปพนาวัดวันที่2น้ำตาไหลเลยมันเข้าวืดเหมือนเดิมเลยแต่นี่ไม่ได้เห็นเป็นดวงเดียวเห็นเป็นองค์พระองค์นั้นใสเป็นแถวแล้วก็ใหญ่แต่นี่เรารู้แล้วว่าสิ่งในตัวเราเนี่ยมันเป็นของที่ประเสริฐสุดวัดธรรมกายก็จะพาไปทุกอาทิตย์ต้นเดือนลำบากมากเพราะว่ารถมันมีแคบไปถึงเกือบ10คนอยู่ในแคบอันเดียวนั่งซ้อนตัวกันกว่าจะถึงเมื่อยก็เมื่อยจากจันทน์ไปปทุมธานีเขาจะมารับเราประมาณเที่ยงคืนไปพาไปไปก็ไปเจอหลวงพ่อเรายังมีบุญว่าหลวงพ่อยังลงสอนเรารู้เกิดมาลำบากคนไม่ให้ทานตั้งแต่ชาติที่แล้วก็จะไปกราบหลวงปู่แล้วนั่งสมาธิแล้วก็อธิษฐานกับหลวงปู่ลูกไม่มีเลยเพราะลูกเป็นผู้ประมาทในชาติที่แล้วในชาตินี้ลูกจะไม่ขอประมาทที่ลูกจะไม่ทิ้งการปฏิบัติธรรมลูกจะขอบูชาหลวงปู่ตลอดชีวิตไปวันแรกก็เห็นเข้าสร้างพระเจดีย์เห็นแล้วก็ปลื้มใจมันเป็นเงินหมื่นเราไม่มีเลยสักหมื่นเดียวก็ตั้งจิตกับท่านปู่ขอให้ลูกได้ทําเธอก็บุญของเราอีกน้องเขยเป็นคนมีเงินก็พาเข้าไปด้วยก็เกิดศรัทธาโดยทันทีเขาสร้างเลย2องค์เขาก็ถามว่าลุงสร้างมั้ยอ่ะบอกลุงไม่มีตังค์ทยอยเอาบอกลุงไม่ต้องทยอยเอาเงินผมไปเลยผมก็เลยสร้างทีเดียวกับแม่บ้านคนละองค์ก็ปลื้มใจของแม่บ้านไปบอกแจ้งเจ้าหน้าที่เราจะทําถวายหลวงปู่มะเขือมันก็ช่างออกได้ดกดีจริงๆเลยสมัยก่อนวันนึงได้ 5-600 บาทถือว่ามีค่ามากอ้าวหลวงปู่ได้แล้วเร็วมากหลวงพ่อทั้งสองสำคัญมากก็ถวายองค์ละองค์ได้11องค์สาธุเราทำได้ยังไงนะบุญของเราอันนี้มันก็เริ่มดีขึ้นเร็วขึ้นจากคนไม่มีก็หันมาปลูกพริกไทยขายพริกไทยได้300,000กว่าบาทเราไม่เคยเห็นเลยไม่เคยมีเลยมาล่ามบุญจัดสรรมันปุ๊บเดียวมาเลยชีวิตแปรผันเลยครับตั้งเป้าชีวิตแล้วก็ทำทุกสิ่งได้วันหนึ่งผมไปวัดพ่อท่านบอกว่าผลไม้จังหวัดจันทร์นะลูกนะทำไว้ลูกต่อไปผลไม้เนี่ยจะรวยสวนกระแสเอ๊ะทำไงดีนะพริกไทยมันเกิดเป็นโรคระบาดก็เลยหันมาปลูกทุเรียนนั้นก็10กว่าบาทเขาก็คัดค้านผมนะน้องๆเอ้ยญาติเอ้ยเพราะว่าลุงจะไปปลูกทำไมก็มันถูกอย่างนี้แต่ละในใจว่าเออไม่เป็นไรมันได้ยังไงก็เราก็มันจะเป็นไม้ยืนต้นพอทุเรียนผมเริ่มมีตัดมันขึ้นจาก10กว่าบาทเป็นกิโล75บาทตัดครั้งแรกเลยได้ 700,000 กว่าบาทผมหมดดีใจมากๆเลยทีนี้มีบุญอะไรผมต้องไม่ขาดก็ดีขึ้นมาปีที่2ได้เกือบ3ล้านพอปีที่3มันได้5ล้านฝ่ามาปีที่4มันได้7ล้าน7ล้านก็ได้ปีที่แล้วก็นึกถึงรับปากพระอาจารย์อรักษ์เป็นประธานกองให้ได้เลยมันปลื้มพอปีนี้จาก7ล้านก็ขยับมาได้เป็น9ล้านบางคนก็ว่าไอ้นี่บ้าบุญเก็บเงินเป็น10ล้านแล้วทำไมไม่ปลูกบ้านก่อนมันมองต่างมุมกันผมก็อยู่มีความสุขบ้านเดี๋ยวเราเขียนโปรแกรมได้เลยตั้งผังเลย10ล้านเสร็จเราสร้างเลยแต่บุญเนี่ยสำคัญสุดตอนนี้คนก็หันมามองผมทำไมมันทำบุญได้เป็นปีละล้านไม่อยู่แบบอดอยากจากต้องเดินเท้าไปทำสวนตอนนี้ผมมีรถอยู่12คันแล้วครอบครัวผมก็อยู่เย็นเป็นสุขทุกสิ่งทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปบุญเนี่ยมีจริงสำหรับผมเชื่อมั่นเลยเรื่องบุญถ้าชีวิตผมไม่ได้อาศัยบุญแล้วผมมองไม่ออกเลยว่าเราจะไปหาเงินที่ไหนมาระดับ 8-9 ล้านต่อปีมันมองไม่ออกเลยนะแล้วเราก็ต้องทำตัวเราให้อยู่ในศีลในธรรมไม่ได้อย่าทิ้งบุญไปเด็ดขาดบุญเนี่ยเราต้องใช้ทุกวันเช้าเราต้องทำบุญก่อนใส่บาตรหลวงพ่อสั่งไว้แม้จะวัดไหนขอให้ได้ทำบุญในพุทธศาสนานี่ประเสริฐสุดแล้วผมก็ได้ตรงนี้เป็นหลักทุกวันเนี่ยเพิ่มใจมากๆเลย